สวัสดีค่ะเฮ็ดหยังคะเฮ็ดอันเต่าส่วนสาคูกับอันข้าวโพดหวานนะคะเอาสาคูมาล้างนิดหน่อยนิดหน่อยเฮ็ดแค่ถ้วยเดียวนะก็ได้ใช้นิดเดียวนะคะเปิดน้ำธรรมดาล้างเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปต้มน้ำต้มสาคูกันค่ะต้มน้ำให้เดือดเอาสาคูที่เราล้างไว้ลงค่ะนิดหน่อยเฮ็ดถ้วยเดียวนิดหน่อยก็ได้บ่ได้เฮ็ดหลายนะจะมาเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งพออยากกินนิดหน่อยไปเดียวก็เดียวต้มไปค่ะคนมันนะคะให้มันแตกออกจากกันให้เป็นก้อนนะคะจากนั้นเราก็จะต้มไปคนไปเรื่อยๆนะคะให้มันสุกนี่จ้ะรอมันเดือดนะคะจะคนอีกรอบนึงไม่น้อยเคลียร์มันแตกออกจากกันก้อนนะคะแล้วก็เป็นก้อนต้มไปแล้วก็คนไปสักครู่เริ่มใสเป็นตาแมวแล้วนะคะใสเป็นตาแมวก็คือว่ามันกึ่งใสกึ่งสุกนะคะประมาณนี้นะคะเข้ากับเกลือใส่ข้าวโพดลงไปค่ะไม่ใส่เป็นข้าวโพดกระป๋องนะคะไม่น้อยบนเน้นสาคูอะค่ะเน้นเป็นข้าวโพดกระป๋องมากกว่าสาคูจากนั้นก็จะต้มไปสาคูสุกอีกสักพักนึงนะคะถ้าผู้ใดมักสาคูหลายๆก็ใส่สาคูหลายๆใส่ข้าวโพดหน่อยลงไอ้ส่วนท็อปปิ้งต่างๆที่เขาจะใส่ไหนขึ้นอยู่ที่เขาอยากจะกินเนาะเดี๋ยวเราให้มันเดือดอีกสักครู่นึงค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลทรายนะคะเอาละน้ำตาลทรายอยู่ที่ความหวานพี่น้องต้องการเนาะใส่ลงไปค่ะในขณะว่าเห็ดถ้วยนึงนั่นเองใส่สำเนกรค่ะไม่หน่อยเป็นคนที่พอมากินของหวานมากๆแต่เมื่อนี้มีความนึกอยากจะกินเต่าส่วนกินมากแต่ว่าพออยากกินสาคูหลายอยากจะเน้นเป็นข้าวโพดเนาะจะเอิดเป็นเต้าส่วนข้าวโพดสาคูก็ได้เนาะเพราะสาคูมันหน่อยกว่าเรียนซื้อไม้แล้วกันแต่เอิดนี้มันก็มีส่วนผสมเหมือนกันนะจ๊ะจากนั้นก็จะชิมนะคะเพราะว่าไม่หน่อยก็กินหวานหลายเดี๋ยวขอชิมนิดนึงหวานนิดเดียวใส่ได้เลยค่ะจะสังเกตว่าไม่หน่อยยังบ่ได้ใส่เกลือนะคะเพราะว่าไม่หน่อยจะใส่เกลือในกะทิแทนเนาะค่ะเนาะอุ้ยพอใหญ่มาจับแขนออกไปข้างนอกไปนั่นรถมันเย็นอยากยอกเนี่ยจากนั้นก็ใส่แป้งมันค่ะใส่แป้งมันผสมน้ำนะคะค่อยๆใส่นะคะเช็คความเหนียวเนื้อนะคะสาคูใส่ให้ไปไม่ไหนใส่สาคูเพื่อให้มันมีความเหนียวเนื้อนิดหน่อยให้มีเนื้อของเต่าส่วนเฮามันหนืดขึ้นมากถ้าจะใส่แค่ว่าเนี่ยข้าวโพดหลายไปข้าวโพดอย่างเดียวมันจะบ่แซ่บอะค่ะเวลาหยำไปมันบ่ลื่นเฮาใส่สาคูมันจะเป็นลื่นๆลื่นๆดีนะอ่ะใส่นิดนึงการใส่แป้งเหมือนเดิมจ้ะใส่ทีละน้อยเช็คก่อนนะคะนี่ว่าสิได้ถ้วยเดียวสิได้2แม่ปู่ก็สิได้กินน้ำล่ะโอเคลึกแล้วล่ะแต่ว่าอยากกินนะคะทานตอนเย็นเลยตอนกลางคืนเลยโอเคความเหนียวพี่น้องตักเบิ่งเนี่ยค่ะตักขึ้นแล้วก็เทเบิ่งมาพี่น้องสิเอาเหนียวคนซ้ำใดเนาะแต่ว่าไม่น้อยว่ามันจะนั่นไปใส่ลงไปอีกเผื่อว่าเขาใส่ในน้ำกะทิใส่น้ำกะทิลงไปแล้วมันจะพอดีเป๊ะโอเคค่ะจากนั้นเราจะปิดไฟนะคะเดี๋ยวตั้งหม้อเฮ็ดกะทิกันจ้าตั้งหม้อใส่น้ำกะทิลงไปนะคะใส่เป็นแค่น้ำหัวมันไม่น่าก็จะบ่ใส่หลายเพราะว่าแค่ลาดเนาะก็ใส่ประมาณนี้พอแล้วใส่เกลือลงไปจ้าไม่หน่อยใส่เป็นกะทิกองนะคะง่ายดีเกลือลงไปประมาณนึงนะคะมีหลายคนมันจะเทออกโอเคให้มันเค็มไปแล้วนิดนึงจะแซ่บค่ะสำหรับทางกะทิที่ลาดตัวส่วนเข้านะคะเปิดไฟให้เดือดเคี่ยวสักพักก็ใช้ได้เนาะสำหรับหัวกะทินะคะไม่ยุ่งยากเลยเดี๋ยวรอเดือดแป๊บนึงเดือดแล้วเนาะเราก็คนนิดหน่อยบางคนจะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปแต่ว่าไม่หน่อยบ่ใส่นะคะเพราะว่าไม่หน่อยประสงค์การกะทิที่ขนๆเป็นแป้งแบบนั้นไม่หน่อยต้องการน้ำใสๆลงไปราดกับเต้าส่วนเฮาท่านนี่ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเฮาไปจัดถ้วยกันเลยจ้ะเสร็จแล้วจ้ะสำหรับ
เต้าส่วนสาคูข้าวโพดหรือเต้าส่วนข้าวโพดใส่สาคูเหมือนกันค่ะขึ้นอยู่ที่ว่าเฮาใส่ส่วนประกอบตามที่พี่หน่อยได้บอกไว้แล้วนะคะว่าเฮาอยากใส่เต้าส่วนเฮาอยากได้สาคูหลายหรือเฮาอยากได้ข้าวโพดหลายเนาะเมนูยังไงสไตล์บ้านๆของพี่หน่อยอีกแล้วนะคะสําหรับของหวานนะคะลองไปทํากินดูรับรองว่าอร่อยชัวร์ไปแล้วจ้ารักนะจุ๊บๆ